ินดีต้อนรับเข้าสู่ Emmedia Channel บ้านดวงที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับ Emmedia Channel นะคะกับพวกเราอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับงวดที่แล้วรวยๆแฮงๆปังๆกันเลยไหมคะนะคะก็ยินดีกับท่านผู้ชมที่มีโชคลาภนะคะมีดวงวาสนาถ้าอาจารย์ขอแนะนำตัวก่อนสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่อาสมเจษดานะคะอาสมเจษดาอยู่ที่ปิ่นเกล้านะคะซอยโรงพยาบาลโรงพยาบาลเจ้าพระยานะคะแล้วก็สอนแล้วก็สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะสอนด้วยวิชา7ตัว9ฐาน7ตัวพยากรณ์กรรมนะคะแล้วก็วิชาดาวนำโชคเป็นวิชาที่ยอดฮิตของอาจารย์นะคะตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็วิชา24ถอดรหัสนะคะบอกได้เลยว่าโคตรแม่นเลยนะคะเป็นวิชาที่แม่นมากๆแม่นเวอร์นะคะเพราะเราเป็นการเอาวันเดือนปีเกิดมาถอดรหัสอีกทีหนึ่งนะคะออกมาเป็นรหัสของ24แล้วมาออกมาเป็นคำพยากรณ์ให้กับท่านผู้ชมนะคะประมาณนี้แล้วก็มีท่านผู้ชมหลายคนโทรเข้ามาถามนะคะว่าอาจารย์คะจะเปิดสอนอีกทีเมื่อไหร่งวดนี้สอนไม่ทันยังไงติดตามชมเรามาติดตามเข้ามาหรือโทรเข้ามาถามอาจารย์ต่ายก็ได้นะคะเราคาดว่าน่าจะเป็นประมาณช่วงกลางเดือนพฤศจิกนะคะประมาณช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนแต่ยังไงแล้วถ้าสนใจโทรเข้ามาสอบถามอีกทีนึงเพราะว่ากำหนดวันยังไม่ได้เดดไลน์ลงไปว่าจะเป็นวันไหนที่แน่นอนนะคะแล้วก็ติดตามผลงานของอาจารย์ต่ายต่อไปเรื่อยๆละกันนะคะประมาณนี้สำหรับท่านผู้ชมที่มีโชคลาภนะคะก็ยินดีด้วยนะคะก็ได้มีการบูชาหินของอาจารย์ต่ายไปนะคะก็จะเป็นหินไฮไลท์ก็ดีนะคะหินไฮไลท์เขาเรียกหินดูดซับค่ะเป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูดซับดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภเข้ามาทำให้รวยๆเฮงๆปังๆไปกับอาจารย์ต่ายนะคะแล้วก็จะเป็นปีเสียนะคะเป็นปีเสียเป็นเทพสัตว์เทวะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพลังทางด้านเกี่ยวกับการดูดซับดูดเงินดูดทองนะคะประมาณนั้นแล้วก็จะเป็นกำไรไม่ว่าจะเป็นกำไรเส้นใหญ่เส้นกลางหรือเส้นเล็กนะคะจะเป็นสร้อยคอเหมือนอาจารย์ต่ายหรือจะเป็นกำไรนะคะเป็นจี้เป็นอะไรนะคะก็ติดต่อเข้ามานะคะเราจะได้เฮงๆรวยๆปังๆเพราะว่าของอาจารย์ได้ปลุกเสกผ่านพิธีกรรมทางด้านพุทธาภิเษกมาเรียบร้อยแล้วนะคะบอกได้เลยว่าขลังแม่นแม่นเวอร์รวยล้นนะคะประมาณนั้นก็มาเข้าสู่รายการดีกว่าเนอะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาท่านผู้ชมนะคะในงวดนี้อาจารย์จะพูดถึงว่าวันใดจะมีโชคนะคะถูกหวยเฮงๆปังๆไปกับเรานะคะคนสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเขาบอกว่าคนวันอาทิตย์นิสัยใจคอเป็นคนหยิ่งทรนงเกียรติศักดิ์ศรีเป็นที่ตั้งในรอบของเดือนตุลาคนวันอาทิตย์เหมือนกับคนที่จะต้องเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระธรรมะธรรมโมมากขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินเขาบอกว่าเวลาได้เงินมาก็มักจะได้ก้อนใหญ่นะคะหมดก้อนใหญ่เช่นเดียวกันนะคะในตำแหน่งของลูกเขาบอกว่าลูกหน้าเหมือนคุณจริงไหมเนาะนะคะส่วนปัตตานีคู่ครองเขาบอกคู่ครองคุยกันไม่เคยจะรู้เรื่องมักทะเลาะขัดแย้งเบาแว้งกันนะคะอารมณ์แปรปรวนปิดขึ้นปิดลงได้ไวนะคะถ้าถามถึงเรื่องของการงานก็ตอบว่าในการงานในปีนี้นะคะก็ถือว่าโดดเด่นนะคะมีโอกาสของการก้าวหน้าไปถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่ก็ผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะคะถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภในเดือนตุลาคมนะคะวันที่16นะคะตก4ย้ำ2นะคะเขาบอกว่าในเกณฑ์เดือนนี้มันตกคำว่าราหูราหูแปลว่าหวยเลยโดยตรงนะคะหวยก็บอกว่าวันนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะได้เลขเด่นจากอาจารย์ไปนะแล้วก็ไปเสี่ยงโชคได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะถามว่าทำได้แล้วดีไหมเฮงๆปังๆสำหรับคุณเกิดวันอาทิตย์เลยทีเดียวนะคะแต่อาจจะให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุผ่าตัดผ่าเจาะเข้ามาร่วมด้วยนะคะระวังเรื่องคดีความระวังการให้ร้ายป้ายสีซุบซิบนินทานะคะปีนี้ก็จะมีในเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระดูกกล้ามเนื้อไขข้อระวังการมีปัญหาทะเลาะขัดแย้งกับคู่ครองนะคะกลับไปดูแลดูใจกันเยอะๆนะคะแล้วก็จะมีความสุขกันมากๆนะคะถ้าถามการงานปีนี้ก็ถือว่าดีค่ะ
นะคะดีเลิศประเสริฐศรีเลยแหละนะคะถึงแม้มีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะคนเกิดวันจันทร์เขาบอกว่าเป็นคนที่ชอบบริการชาวบ้านเขาเป็นคนรักเพื่อนฝูงรักเพื่อนรักพร้อมนะคะแต่เหมือนรักเขาแล้วเขาไม่รักเราอะค่ะประมาณนั้นนะคะเอ็นดูเขาเอ็นเราก็จะขาดนะคะถ้าถามถึงเจ้าชะตาคนเกิดวันจันทร์จะเป็นคนอารมณ์แปรปรวนนิดนึงนะคะปิดขึ้นปิดลงได้ไวนะคะเงินทองเก็บอยู่ไหมไม่อยู่ค่ะหมดไปกับชาวบ้านเขาหมดไปกับคนอื่นเขาไม่ได้หมดกับตัวเองเลยนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะความรักช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของความรักไม่ค่อยลงตัวกันดีอาจจะทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่คุณอาจจะหันเข้าสู่ธรรมะมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะคะธรรมะธรรมโมสวดมนต์ไหว้พระมากขึ้นนะคะประมาณนั้นนะจ๊ะแล้วก็เข้ามาสู่ในเกณฑ์ในเรื่องของการงานก็อาจจะไม่เคยเวิร์กเท่าที่ควรนะคะอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะคะการเงินช่วงนี้ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะการเงินก็ยังไม่ราบรื่นดีนะคะยังมีอุปสรรคมีปัญหาเงินเข้าซ้ายออกขวาเข้าซ้ายออกขวาเก็บเงินไม่อยู่ประมาณนั้นเลยนะคะถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภในเดือน16ตุลาคมนี้นะคะในเดือน16ตุลาคมนี้ตก4ก็ถามก็บอกว่าคนเกิดวันจันทร์จะเฮงๆปังๆไปกับเราเลยนะคะจะถูกหวยรวยเบอร์แน่นอนค่ะนะคะยินดีด้วยค่ะสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะนะสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะเขาบอกว่าคนเกิดวันอังคารนะคะเป็นคนกล้าได้กล้าเสียนะคะเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอนะคะแล้วก็เป็นคนรักเกียรติรักศีลเยาะไม่ชอบให้ใครดูถูกเหยียดหยามเงินทองเขาบอกว่าเป็นคนหาเงินง่ายเงินทองเก็บไม่อยู่ค่ะจะหมดไปกับคนอื่นก็จริงแต่ว่าเป็นคนที่เงินทองไม่ขาดมือมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกื้อกูลหรือมาช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองได้ด้วยเหมือนกันนะคะในตำแหน่งของหน้าที่การงานมันบอกว่าปีนี้ไม่รู้เป็นยังไงทำไมงานมันหนักมันเหนื่อยกว่าเดิมนะคะแต่เงินเดือนเท่าเดิมภาระมากขึ้นได้รับการมอบหมายให้ทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมประมาณนั้นเลยนะคะถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภนะคะในตำแหน่งของโชคลาภถ้าถามอาจารย์ก็คงแนะนำว่าถามว่ามีโอกาสถูกมีโอกาสจะรวยไหมก็บอกว่ามีโอกาสรวยค่ะแต่อย่าโลเลแล้วกันนะคะเพราะอังคารจะมีเรื่องของการโลเลนะคะ37คือดาวคู่แตกหักอาจจะเปลี่ยนใจกระทันหันแล้วไม่เล่นซะเลยอย่างนั้นก็จะมีโอกาสนะคะให้ระวังเรื่องของการเล่นด้วยนะคะอาจจะโลเลขึ้นมาได้นะคะอยากจะซื้อคู่นั้นไม่เอาไปเอาคู่นั้นแทนอะไรเงี้ยค่ะก็พลาดโอกาสได้ง่ายด้วยเหมือนกันสุขภาพปีนี้ก็ระวังเรื่องกระดูกกล้ามเนื้อไขข้อระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจนะคะและความเครียดเนาะอย่าเครียดเลยค่ะเดี๋ยวก็รวยละเนาะนะคะส่วนคนเกิดวันพุธนะคะเขาบอกว่าคนเกิดวันพุธเป็นคนปากกับใจตรงกันคิดอะไรก็ต้องทำให้ได้อย่างนั้นนะคะเป็นคนที่ตั้งอยู่บนฐานจักรพรรดิเขาบอกว่าคนนี้ต่ำสุดคือหัวหน้างานสูงสุดคือเจ้าของธุรกิจนะคะประมาณนั้นจะเคยเป็นหรือกำลังเป็นก็ได้หมดเลยนะคะปีนี้ตกของเขาตกคำว่าราชาโชคนะคะก็ถือว่าโชคดีค่ะนะคะแล้วก็ถามเรื่องของเงินทองเขาบอกเป็นเงินลักษณะเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในเรื่องของธุรกิจการค้าได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการเงินนะคะอาจจะไม่คล่องตัวเท่าที่ควรนะคะแต่ตำแหน่งของเพื่อนฝูงพี่น้องเป็นไงบ้างเขาบอกสังคมให้ร้ายสังคมไม่ดีสังคมเอาเปรียบโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองนะคะระวังการหยิบยืมระวังการให้ไปแล้วชักดาบค่ะปิ้งอดเลยนะคะประมาณนั้นกับคู่ครองเป็นอย่างไรนะคะคู่ครองก็ในตำแหน่งตรงนี้บอกว่าเป็นคู่วิวาทะหมายความว่าอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องคุยกันไม่ค่อยลงตัวนะคะประมาณนั้นแล้วก็เข้ามาสู่ในเดือนตุลาคมในเดือนงวดที่จะถัดไปนี้ถามว่าจะมีโชคลาภไหมนะคะตกฐานจักรพรรดินะคะก็บอกว่ามีโอกาสจะถูกค่ะนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะมีโอกาสถูกชนเสียต่อหนึ่งก็ถือว่าเป็นความโชคดีสำหรับคนเกิดวันพุธนะคะก็รวยๆเฮงๆปังๆนะคะเล่นอย่างมีสตินะคะเพราะชนเสียต่อหนึ่งหมายถึงโอกาสคุณถูกเพียงแค่ 75% เท่านั้นนะคะขอให้โชคดีค่ะรู้สึกเราจะมีผู้โชคดี2วันแล้วนะนะคะค่ะต่อไปนะคะคนเกิดวันพฤหัส
นะคะคนเกิดวันพฤหัสเขาบอกว่าชีวิตเกิดมาเป็นคนที่ชีวิตเกิดมาเพื่อผู้อื่นมาโดยตลอดนะคะต้องทำงานหาเงินหาทองเลี้ยงตัวเองนะเขาว่าอย่างนั้นตั้งอยู่บนฐานจพัดแล้วรวยไหมรวยค่ะรวยเวอร์นะคะประมาณนั้นนะแต่ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องลงมือทำเองนะคะพึ่งพาใครไม่เคยจะได้นะคะประมาณนั้นในเรื่องของงานปีนี้ถือว่าโดดเด่นเรื่องงานค่ะนะคะแต่ระวังการถูกให้ร้ายป้ายสีหรืออาจจะมีสะดุดมั่งประมาณนั้นแต่ก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะคะในเรื่องของความรักความรักเป็นอย่างไรนะคะความรักมันบอกว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยแฟนฉันเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ขี้งุนงิดขี้วีนขี้เวียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะปล่อยแกเถอะค่ะเดี๋ยวพฤศจิกายนก็จะดีขึ้นเองนะจ๊ะประมาณนั้นถ้าถามถึงเรื่องของการเงินการเงินก็บอกแล้วนะคะมีรายได้เข้ามาก้อนใหญ่ก้อนโตแต่ได้มาแล้วก็หมดนะคะเป็นลักษณะของเงินที่หมดไปกับผู้อื่นนะคะเพราะว่าคนพันธุ์พฤหัสชีวิตเกิดมาเกิดเพื่อผู้อื่นค่ะไม่ได้ทำเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวเพื่ออะไรก็ว่าไปนะคะถ้าถามถึงโชคลาภนะคะในเกณฑ์เดือนตุลาคมนี้ตก4ย้ำ3นะคะก็บอกว่าเกณฑ์เดือนเนี้ยคนเกิดวันพฤหัสมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์โดยเฉพาะให้ไปเล่นเลขบ้านเลขรถให้มากๆนะคะก็จะมีเฮงๆปังๆนะจ๊ะประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเลขเด่นๆเลยเนี่ยอาจารย์ว่าคนวันพฤหัสเนี่ยให้ไปมองที่เลข2เลข3ไว้นะคะแล้วจะรวยค่ะนะจ๊ะประมาณนี้ค่ะสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะคนเกิดวันศุกร์เขาบอกว่าดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์เป็นชีวิตของคนที่รักพี่รักน้องนะคะหาเงินหาทองแต่เหมือนคนไม่ค่อยได้อยู่กับครอบครัวนะคะเกิดมาก็ต้องโยกย้ายถิ่นฐานออกไปประมาณนั้นเลยนะคะในเรื่องของเกียรติยศเขาบอกว่าคนวันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีตัวเองยอมหักไม่ยอมงอนะคะมองความสุขมากมากนะคะประมาณนั้นไม่อยากให้ใครดูถูกเหยียดหยามนะคะในเรื่องของการเงินการเงินของคนวันศุกร์เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ามีรายจ่ายเข้ามาหลายทางเข้าซ้ายออกขวาเข้าซ้ายออกขวาเก็บเงินไม่อยู่ได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกว่าสำหรับคนที่เกิดสำหรับคนที่เกิดในทุกวันเนี่ยในรอบของเดือนตุลาคมเนี่ยความรักอาจจะไม่ค่อยดีเด่นนะคะจะเด่นไปในเรื่องของงานและเงินและโชคลาภนะคะดังนั้นอย่ามุ่งประเด็นไปที่ความรักให้เยอะนะคะมุ่งประเด็นไปที่เรื่องของเงินกับงานมากกว่าจะดีกว่านะคะจะได้ไม่เครียดนะปีนี้ในเดือนนี้นะคะของคนที่เกิดวันศุกร์มีโอกาสถ้าเกิดยังว่างงานอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานหรือได้งานใหม่ได้ไหมได้หรือทำงานอยู่โอกาสของการเลื่อนจะไปเปลี่ยนเป็นทำงานบริษัทอื่นได้ไหมมีเกณฑ์ของการโยกย้ายหนึ่งไม่ย้ายบ้านก็ย้ายงานนะคะประมาณนี้เรื่องของโชคลาภจะโดดเด่นไหมเขาบอกว่าวันศุกร์โดดเด่นค่ะนะคะจะมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์นะคะได้รับเงินก้อนโตด้วยโอ้ยดีใจด้วยนะคะประมาณนี้นะดาวเด่นๆของคนวันศุกร์เลยให้ไปมองที่เลข4กับเลข5ค่ะนะคะยินดีด้วยนะคะเฮงๆปังๆไปกับเราเลยค่ะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะส่วนคนเกิดวันเสาร์นะคะวันสุดท้ายแล้วนะคะตื่นเต้นละสินะคะเขาบอกว่าคนวันเสาร์เนี่ยเป็นคนทำอะไรเหมือนมีแผน1แผน2แผน3เป็นคนที่คิดเยอะคิดแยะคิดมากมายเก็บกองคิดให้น้อยๆนะคะเพราะบอกว่าคุณเป็นคนคิดเยอะและเครียดค่ะนะคะในเรื่องของชื่อเสียงเขาบอกว่าคนวันเสาร์เป็นคนรักเกียรติรักศักดิ์ศรีตัวเองนะคะยอมหักไม่ยอมงอไม่ชอบให้คนดูถูกเหยียดหยามเรื่องของเงินทองเขาบอกว่าในตำแหน่งของเงินเขาบอกว่าในรอบของตรงนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการหาเงินต้องรวยต้องทำเองจึงจะร่ำรวยขึ้นมาได้นะคะปล่อยให้คนอื่นทำได้ไม่ได้ค่ะวางไว้วางใจคนอื่นไม่ค่อยได้ต้องรวยเองทำเองต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำมาหากินนะคะแต่มั่นคงค่ะนะคะในเรื่องของความรักบอกแล้วว่าในเดือนตุลาคมความรักอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ที่เข้ามาวินเวียงใส่เข้าหากันนะคะแต่ก็ไม่มากเท่ากับวันอื่นๆวันเสาร์ก็ถือว่ายังโชคดีอยู่หน่อยนึงนะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะถ้าถามในเรื่องของโชคลาภจะโดดเด่นไหมนะคะก็บอกว่าโอเคค่ะแต่สิ่งนึงที่อาจารย์ต่ายอยากเตือนก็คือว่าให้ระวังในเรื่องของการโลเลการเปลี่ยนใจเพราะไม่ตกในภพของคำว่าพยายะมีโอกาสของการเล่นบนลงล่างเล่นล่างขึ้นบนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีโอกาสได้ด้วยเหมือนกันนะคะของคนวันเสาร์ให้ไปมองเด่นๆเลยคือเลข4กับ7ค่ะนะคะแล้วคุณจะรวยไปกับเรานะจ๊ะประมาณนั้นนะก็นะคะอาจารย์ต่ายขอแนะนำอีกทีหนึ่งนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบ
บางขุนนนท์นะคะอยู่ที่บางขุนนนท์ซอย2และชมรมอาสมเจษดาอยู่ที่อาสมเจษดาอยู่ที่ปิ่น9นะคะซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาสนใจติดต่ออยากเรียนอยากดูดวงนะคะเช็คดวงซิว่าดวงชะตาตัวเราจะมีโชคมีลาภมั้ยจะได้ไม่ต้องเป็นเบิกเงินเปิงทองกับการทุ่มเทนะคะอย่างน้อยเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียนานค่ะนะคะก็เวลากระชั้นชิดแล้วอาจารย์ต่ายก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับเรานะคะอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์สวัสดีค่ะ